สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะมาดูการปริ้นผ่านไวเลสที่เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ ASUS RTN66U มีการโฆษณาไว้ที่หน้ากล่องนะครับก็สามารถใช้เป็นปริ้นเซิร์ฟเวอร์ได้ซึ่งถ้าเกิดเราไปซื้อปริ้นเซิร์ฟเวอร์1ตัวที่มี USB พอร์ต2พอร์ตนะครับเราก็ต้องจ่ายเงินไปถึง 3,000 กว่าบาทถึง 4,000 เลยนะครับซึ่งผมเคยใช้แล้วแล้วก็ติดตั้งค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงครับแต่ก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะครับซึ่งในระหว่างที่ผมได้ติดตั้งตัวนี้ครับความรู้สึกในการติดตั้งจะเหมือนกันเลยครับโดยที่ติดตั้งบน Windows จะง่ายกว่าติดตั้งบนระบบอื่นนะครับเพราะว่ามีไดเวอร์มีอะไรช่วยนะครับซึ่ง ASUS ก็ให้ไดเวอร์ให้ซอฟต์แวร์มาช่วยเป็นอย่างดีนะครับเราลองมาดูกันครับการติดตั้งที่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่มีสายอะไรเลยนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้ก็คือมี USB 1เส้นวิ่งเข้าข้างหลังที่เราเตอร์นะครับโอเคครับผมเตรียมคอนเทนต์ไว้แล้วนะครับผมจะสั่งปริ้นนะครับก็คือปริ้น1หน้านะครับแล้วก็สั่งพิมพ์เลยครับในนี้ผมจะใช้กระดาษแบบซูเปอร์รีไซเคิลเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรจริงๆเนื่องด้วยระยะเวลาที่จำกัดนะครับทางเราจำเป็นจะต้องส่งเราเตอร์ตัวนี้คืนนะครับแต่ว่ายังไม่หมดสนุกกับเราเตอร์ตัวนี้เลยนะครับซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถทำอะไรได้อีกเยอะก็ครั้งหน้าถ้า ASUS ใจดีหรือว่าออกงานเสร็จแล้วเป็นไปได้ OC Station จะขอยืมเราเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อมาทำรีวิวให้ cover ทุกฟังก์ชันนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมและขอขอบคุณ ASUS Thailand เป็นพิเศษนะครับสวัสดีครับ